ไปดูกันที่การช้อปปิ้งที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับเขาก็มีไซเบอร์มันเดย์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะว่ายอดก็น่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าช่วงส่งท้ายปลายป,ายปีแบบนี้ปกติที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการลดราคากันเป็นพิเศษนะครับซื้อของขวัญให้กันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวันคริสต์มาสกับปีใหม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยออกไปช้อปปิ้งแล้วเหมือนกันหันมาสั่งซื้อออนไลน์ยอดก็เลยเติบโตขึ้นครับ เห็นผู้ประกอบการไทยหลายคนบนๆน,นะฮะก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่จะไปขายออนไลน์ก็ไม่ได้อ่ะลองดูอย่างอเมริกาเขายัางเป็นเลยนะครับ บริษัท Adobe Analy t i c คาดการบอกว่ายอดขายเทศกาลวัน Cyber Monday ครับเป็นวันจันทร์แรกหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ Black Friday นะครับก็จะเป็นวันที่มีการซื้อของออนไลน์มากที่สุดของปีอันนี้ก็คล้ายๆกับ1111 11ของจีนนี่แหละฮะก็บอกว่ามีเงินสะพัดสูงถึง9,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ครับคิดเป็นเงินไทยก็2 8 5 0 0 0ล้านเพิ่มขึ้น18.9%ของจากวันเดียวกันของปีที่แล้วนะครับตอนนั้นทำได้7,900ด้านอลลารหรัฐ ก็บอกว่าตลอดเทศกาลวันหยุดช่วงปลายปีก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมรวมทั้ง Black Friday คริสต์มาสปีใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินที่สัพัดผ่านการช้อปออนไลน์ในสหรัฐมากถึง143,800ล้านดอลลาร์หรือประมาณสัก4.35ล้านล้านบาทครับเพิ่มขึ้น14.1%เทียบปีต่อปีนะฮะ Adobe Analytics ก็ยังบอกอีกว่าชาวอเมริกันมีการใช้เงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคนอเมริกันใช้เงินไปกับการซื้อของออนไลน์ไปถึง68,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะในวัน Black Friday ก ah ็สุศที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเอาวันเดียวเนี่ยมียอดการใช้เงิน7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในวันขอบคุณพระเจ้าครับ2 8บพฤศจิกายนมียอดการใช้เงินผ่านออนไลน์ทาสถิติใหม่ที่4,200้ล้านดอลลาร์เหมือนกันเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่สุดของสหรัฐ100แห่งนะครับครองส่วนแบ่งไปประมาณสัก80%บอราร์บ,บี้บอกว่ามูลค่าการจับใจ่ายใช้สอยช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมี35%ที่มาจากการซื้อของออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับ60%มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็5%าเนมาจากแท็บเล็ตนั่น